ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะเริ่มเปิดรับสายโฟนอินเข้ามาถามกันแล้วก็รวมไปถึง SMS ที่ต้องพิมพ์เข้ามานะครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องราวต่างๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถจักรยานยนต์ไทยนะครับก็แน่นอนว่าต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับยังไงก็ทักทายเข้ามาให้กำลังใจกันบ้างครับบอกว่าวันนี้เราอยู่กัน2คนครับอ้าวพี่เอกพี่เน่งบอกว่ายินดีต้อนรับที่เชียงคานครับผมแบบมาเดี๋ยวเจอกันนะครับยังไงพี่เอกเดวิลไปเจอกันวันเสาร์แล้วนะต้องขอบคุณที่ช่วยกันทำมาหากินนะครับทั้งน้องแบงค์สาธิตสถิตดีทั้งน้ำหมูนะฮะเข้ามาทางไลฟ์สดนะครับก็มีอะไรก็ถามมาได้หรือว่าทางหน้าจอนะครับทางซูชั่น691นะครับสามารถโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98นะครับหรือ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความได้เลยนะครับอ่ะมาบอกว่านี่ไปเจอพี่เอกที่งานเทส Honda SADV เมื่อวันเสาร์โอ้โหยังตัดไม่ทันใช่ไหมยังตัดเสร็จไม่ทันเพราะว่าภารกิจนี่แน่นขนาดจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ไอ้วันเสาร์ที่ผ่านนี้นะฮะได้ไปทำการทดสอบมานะเจ้า Honda XADV ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบิ๊กสกูตเตอร์เมืองไทยเลยทีเดียวหรือว่าทางต่างประเทศก็ยังไม่มีนะก๊อฟถ้าเป็นสไตล์ครอสทัวร์เออโอ้ยเขาโดดมากกว่าเราอีกเขาโดดมากกว่าเราแต่ว่าตัวนี้คือนับว่าเป็นครั้งแรกของ Honda นะที่เอาตัวนี้มาแล้วก็มาเปิดตัวกันในทางฝุ่นกับ750cc นะครับแล้วก็มีโหลดแทคชั่นคอนโทรลนะฮะไปจนถึงมีโหมด DCT ที่สามารถทำให้รถเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นแมนนวลก็ได้ตัวนี้บอกว่าสิ่งที่ผมเคยคอมเพลนไปในตัวระบบ DCT ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว DCT คืออะไร DCT ย่อมาจาก Dual Clutch Transmission ซึ่งเป็นระบบเกียร์ออโต้ที่แบบ Honda เขามีติดรถมาแต่ช้านานแล้วล่ะพอมาขีดเกียร์ไอ้ตัวนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหมันสมูทมากแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาที่เราเชนเกียร์ด้วยตัวเองอ่ะมันจะไม่ดีเลย์เหมือนกับไอตัว DCT รุ่นเก่าๆตัวนี้ประทับใจมากกับราคาค่าตัวที่ 415,000 บาท เสียงหายเลยต้องบอกว่าน่าสนใจครับตัวนี้เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวถ้าตัดต่อเสร็จยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันในรายการอีกทีแล้วกันเนาะครับผมนะครับก็เป็นอีก1รุ่นที่ออกมาราคาไม่แรงรูปทรงสวยงามตอบโจทย์สำหรับคนชอบเดินทางแล้วก็หรือว่าใช้ทำงานในเมืองก็ดีว่าเป็นรถออโตเมติกขับสบายครับนะครับนั่งก็สบายเบาะนั่งก็สวยงามใช่ป่ะราคาไม่แพงด้วยตรงนี้ชอบตรงนี้เขามีระบบการเลื่อนถลายยกตัวอย่างเช่นเราขึ้นเนินไปแบบเนินชันๆใช่ป่ะพอมีการกดสวิตช์ตัวเนี้ยบางทีคือรอบเครื่องอ่ะจะไม่กระตกกระตากบางทีถ้าอยู่บนเนินสูงๆใช่ไหมแล้วพอเดินคันเร่งไปล้อหลังมันจะฟรีแต่เมื่อกดปุ่มจึ๊กจีเข้าไปปุ๊บมันจะค่อยน่าสนใจก็เป็นออปชันช่วยเหลือในการขับขี่ขึ้นบนทางลาดเอียงชันๆนะครับบนทางชันนั่นเองพี่ก็ถามมาว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ที่เชียงใหม่อยากทราบว่า Honda PCX จะเปลี่ยนโฉมไหมครับ PCX น่าจะยังนะครับเพราะเพิ่งจะเชนคัลเลอร์ล่าสุดไปแล้วก็เพิ่มออปชันไปเปลี่ยนไฟท้ายไปใหม่นะครับหน้าตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนถ้าจะออลนิวยังไม่มานะครับไม่มาอ่ะลืมไปแล้วก็ฝากด้วยนะครับถึงพี่นัทเชียงใหม่นะครับที่หา PCX อยู่นะครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มสมาชิกเราซึ่งเป็นรุ่นใหญ่แล้วครับเป็นป่าแล้วนะครับก็เคยออกทริปกับเรานะครับรถ Forza 300สีขาวนะครับสภาพเดิมๆทุกชิ้นนะครับไม่มีรอยล้มไม่มีรอยอะไรป่าบอกจะขายนะครับจะขายแล้วจะขึ้นมาเล่น T-Max 530ถ้าสนใจอย่างไรนะครับโทรเข้ามารายการด้วยเราจะเรียกว่าปรึกษากันแล้วก็ให้ไปคุยกันว่าเรื่องของราคาเท่าไหร่นะว่าป่าบอกว่าติดเมื่อวานป่าไลน์มาบอกว่าค่ะได้ฟังอยู่ว่านะครับแฟนๆที่อยู่เชียงใหม่นะครับกำลังหารถ PCX Forza 300อยู่ป๋าบอกป๋าจะขายพอดีป๋าจะเปลี่ยนเป็น T-Max 530ขยับสเต็ปนะครับก็เลยบอกว่าฉะนั้นคุณนัทผมจำชื่อได้นะคุณนัทเชียงใหม่นะครับที่หา PCX อยู่Forza อยู่ทั่วที Forza นะครับก็ติดต่อเดี๋ยวให้ติดต่อไปกับคุยกับป๋าเลยว่าเรื่องของราคาเท่าไหร่ผมรับประกันว่าแต่วันนั้นนะวันนั้นเราเห็นรถแล้วว่ารถเดิมจริงๆเพราะป๋าแกก็อายุมากแล้วแกก็ขับเดิมนะครับเดี๋ยวแกจะขายเท่าไหร่ราคาอะไรเดี๋ยวก็ไปคุยเองแล้วกันเนาะขนาดป๋าอายุมากนี่ป๋ายังขยับไป500 กว่า cc แล้วป๋าบอกว่า
กอล์ฟไม่ไหวแล้วเดี๋ยวออกทริปหน้าเดี๋ยวป๋าตามไม่ทันป๋าเลยบอกจะเป็นไงป๋าป๋าจะไปเล่นทีแม็ก530นะโอ้โหป๋าแกก็60แล้วนะยังแว้นอยู่เลยนะครับก็ดีก็ดีนะครับมันอยู่ในสายเลือดนะครับไบเกอร์มันไม่จำกัดในเรื่องของอายุไม่เรื่องของวัยไม่เรื่องของเพศนะครับถ้าสนใจที่จะขับขี่จริงอ่ะมันไปด้วยกันได้นะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องของความเร็วที่เราเห็นโอ้โหทำไมออกทริปต้อง106 200จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้อง200ถึง120เนี่ยนะครับพากันไปสนุกแล้วก็ไปถึงที่จุดหมายปลายทางนะครับไปร่วมกิจกรรมเล่นงานเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนี่ปาร์ตี้กันดีกว่านะครับระหว่างทางก็แค่ชมวิวทิวทัศน์เท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะมีท่านบอกว่าอยู่นครปฐมสวัสดีครับทุกท่านนครปฐมสวัสดีครับสวัสดีครับนครปฐมใกล้ๆนี่เองนะครับรับชมชัดเจนดีนะครับวันนี้สัญญาณน่าจะดีเนาะครับผมมาดูเอสเอ็มเอสทางหน้าจอบ้างดีกว่าครับซาเลียนเซนทอร์คาเฟ่150 PC ราคาเท่าไหร่น่าเล่นไหมโอ้โหเรื่องของราคาผมไม่แม่นนะตัวที่เป็นตัวคาเฟ่นะครับราคาไม่แม่นแต่ถามว่าน่าเล่นครับแต่จะให้เล่นเนี่ยผมอยากให้เล่นเป็นตัว200เพราะตัว150เป็นตัวแรกตอนนี้ตัวเซนทอร์ตัวนี้มันเป็นตัว200แล้วนะครับยังไงขยับให้มันเล่นตัว200ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีการพัฒนาปรับมาจากตัว150ที่มีปัญหาต่างๆว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องไหลนะครับเสียงนู่นดังเรือนไม้ตีไประบบไฟต่างๆเนี่ยเขาปรับขึ้นมาให้มันสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นจริงให้เล่นตัว200นะครับแต่ส่วนของราคาเนี่ยผมไม่แม่นจริงๆเดี๋ยวผมจะลองหาดูให้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้แล้วกันเดี๋ยวลองหาดูสักครู่มีอะไรต่อไหมหน้าจอโทรเข้ามาทักทายกันได้นะครับแหมอยู่2คนเหงาเหลือเกินมา Honda CB 1100 ES 2014รายละเอียดมีอะไรบ้าง2014ไม่มีอะไรนะครับเป็นรถดิบๆเขาเป็นรถคลาสสิกเขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของระบบเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ต้องมีเทคโนโลยีการทำงานที่มันสูงขึ้นเท่านั้นเองแต่มันไม่ค่อยมีระบบไฟฟ้าไม่ใช่จอดิจิตอลไม่ได้มีควิกชิปไม่ได้มีสลิปเปอร์คัทไม่ได้มีโหมดอะไรมาให้ใช้เลยนะครับมันเป็นรถคลาสสิกที่คนที่แบบชอบในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นคลาสสิกชอบแบบเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้คำนึงถึงเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะใช้ขับขี่ได้มันรถเป็นรถชิวๆครับผูพันตัว 100X นี่เวลาบิดจริงก็ทะลุ108เลยนะเพราะว่าเรื่องทอร์คของเขานี่นะมาเป็นสูบตั้งเลยนะสิสูบเรียงแล้วก็เรื่องบอร์ดนี่แบบนิ่มนวลแน่นอนเพราะว่าเป็นบอร์ดสไตล์ย้อนยุคเป็นแบบว่าสไตล์แรกๆที่รถจักรยานยนต์ออกมาในเมืองไทยคือเขาเรียกว่าบอร์ดทรงขนมปังใช่ไหมบวกกระถัง ยาวๆกระถังมะละกออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นหุ่นที่แบบบึกมากตัวนี้ก็คือชิวได้อะไรได้แต่ว่ามันไม่ได้จะให้ไปคาดหวังในเรื่องของการแบบเข้าโค้งแรงๆเพราะว่าในเรื่องของสเปคยางเดิมๆเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบในการขับขี่แบบว่าชิวๆท่องเขาลำเนาภัยนะไม่ถึงกับลุยป่านะเล่นได้ครับผมนะครับรบกวนรีวิวให้ด้วยครับเอาเมื่อกี้เนี่ยคำถามตอบมาใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นครับประมาณนั้นเป็นรถที่ดิบๆจริงๆนะครับไม่มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยแต่ขี่สนุกเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์เขาดีอยู่แล้วเครื่องนุ่มเนียนขี่ง่ายขี่สบายครับนะครับที่แม็กปาดเบาะให้บางลงได้ไหมครับร้านไหนรับทำจริงๆร้านทำเบาะเดี๋ยวทำได้ทุกร้านครับไม่จำเป็นต้องเป็นร้านชื่อดังหรือไม่ดังนะครับแต่อยู่ที่ว่าฝีมือหรือเปล่าเองนะครับทำได้ทุกร้านครับปาดได้นะครับเขาปาดกันเยอะแยะไปปาดแต่งทรงใหม่ปาดได้ครับแต่อยู่ที่ว่าจะไปทำร้านไหนแล้วว่าร้านนั้นฝีมือขนาดไหนที่แม็กมันก็เตี้ยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าต้องการจริงๆก็แต่อย่าลืมนะครับถ้ามีการปาดเบาะเมื่อมีการปาดเบาะปุ๊บความนุ่มนะฮะคือปกติเรานั่งไปมันมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่พอปาดไปสักครึ่งนึงคราวนี้ความนุ่มนวลมันจะหายไปความบางกรอบจะเข้ามาเยี่ยมนึกออกปะเวลานั่งก็อาจจะแบบไม่ได้นุ่มเหมือนเมื่อก่อนนะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าปาดแล้วถ้าเผื่อจะเอาเสริมอะไรเนี่ยอย่าใช้แบบว่าของที่แบบไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลานั่งไปอ่ะมันจะเป็นรูปก้นของขั้นเพราะฉะนั้นก็ลองดูดีครับถ้าปาดก็คือลองแค่ฟองน้ำชั้นพื้นผิวพอแล้วก็หุ้มประมาณนั้นครับนะครับแนะนำบิ๊กไบค์สไตล์สปอร์ตให้หน่อยครับเยอะแยะครับจะเอารุ่นไหนอะงบเท่าไหร่ได้หมดหัวให้แนะนำมันก็มีทุกค่ายอะครับตอนนี้ Honda ก็มี Yamaha Suzuki Kawasaki Aprilia KTM Ducati BMW มีหมดทุกค่ายครับอยู่ที่ว่าชอบสไตล์ไหนมากกว่าความสวยงามความดุดันของเครื่องยนต์นะครับงบอะผมถ้าไม่จำกัดเนี่ยมันก็มีตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่จำกัดอยู่แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ตัวเองอะชอบแบบไหนเทคโนโลยีแต่ละค่ายก็มีความแตกต่างกันไปบิ๊กไบค์สปอร์ตเนี่ยมันก็มีทุกค่ายขี่ยากขี่ง่ายขี่สวยขี่หล่อแต่ที่สำคัญขี่สบายขี่ประหยัดน้ำมันราคาคุ้มค่าโอ้ยเยอะแต่ที่สำคัญคือรถ
พวกรถคลาสสปอร์ตเนี่ยถือว่าเป็นคลาสเรือธงของแต่ละค่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งที่สามารถใช้เงินซื้อได้แล้วก็ใช้เงินซื้อไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นบางค่ายก็มีจำนวนจำกัดนะอย่างล่าสุดก็ Honda RC 213 VS คันละ2คันละ8ล้านกว่า8.7 ล้านนะฮะคันนั้นก็มีเท่าไหร่213คันในโลกหลุดมาถึงเมืองไทย10คันนะครับส่วนอย่างค่ายดูคาติที่เขาชอบทำออกมาก็จะผลิตเท่าไหร่1,500คันในโลกบ้าง500คันในโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันตัวนี้ซุปเปอร์จิเลล่าก็เข้ามาในบ้านเราแค่3คันคันละ5ล้าน2แล้วก็คนก็จองเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นคาวาซากิ ZX10 RR นะฮะที่เป็น RR 2ตัวเข้ามาในเมืองไทย30คันก็หมดแล้วคันสุดท้ายเพิ่งปล่อยไปนะเห็นบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันไม่เหลือแล้วมันมีทั้งที่แบบว่ายังไงดีล่ะล่าสุดนี้ FP4 ตัว LS Forest ปล่อยออกมาเดินไม่เข้าบ้านเราราคาตีคร่าวๆไว้ประมาณ3ล้านกว่า3ล้าน9เข้าบ้านเราก็น่าทะลุไป4ล้านเกือบ5ล้านก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะนั้นขอสโคปที่มันแคบหน่อยนะครับแนะนำไปทุกค่ายแต่ดูที่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวบุคคลด้วยว่าเป็นคนชอบขี่รถสไตล์ไหนชอบรถแนวไหนนะครับทุกคันดีหมดแน่นอนทุกคันมีเทคโนโลยีที่มันดีอยู่แล้วแต่ตอบโจทย์เองว่าเราขับแล้วมันเข้ากับเราไม่สุดอ่ะมันหายากเพราะฉะนั้นช่วยกำชับลงมาทีนิดนึงนะครับแล้วยิ่งแบบว่าสปอร์ตเนี่ยมันมีหลากหลายสไตล์นะก๊อฟใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบ V สูบ L สูบเรียงโอ้โหคาแรคเตอร์ของมันก็จะมีความแตกต่างออกไปถ้าบอกว่างบได้เท่าไหร่ได้หมดมันก็จริงๆมันก็ได้หมดมันก็ได้หมดถ้าอย่างนั้นไปลองหาดูไปนั่งคอมขับขี่ดูรถแต่ละตัวมันมีดีเหมือนกันครับบางคันเนี่ยเครื่องยนต์ดีสมรรถนะอาจต้องปรับบางรุ่นเนี่ยสมรรถนะตัวรถขับขี่ได้คล่องแคล่วแต่เครื่องยนต์ไม่สามารถตอบสนองได้มันก็เป็นหมู่เพิ่มเหมือนกันครับหลายๆอย่างมันต้องมีดีไม่มีมีดีต่างๆกันเพราะนั้นเลือกเอาที่มันเข้ากับเราไม่สุดก่อนดูว่าเราเป็นคนขับรถสไตล์ไหนประเภทไหนดีกว่าทีนี้มันจะสโคปมันใกล้ปุ๊บอ๋อผมชอบขับขี่แบบท็อกก็เยอะชอบแบบมีแรงบิดท็อกก็เยอะชอบนี่เราก็เล่นตัวโหดๆอย่างอาวันไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวซูซูกิอย่างเงี้ยที่ท็อกโหดๆบิดมันๆบอกพี่ผมชอบแบบสบายๆนุ่มๆขี่หล่อๆอ้าวก็มี CBR 1000WR แล้วก็ S1000WR นี่สายขี่หล่อขี่นิ่มขี่นวลถ้าแบบว่าสายกลางๆทั้งหล่อทั้งนุ่มทั้งโหดแบบว่าขี่แบบเดินรถดีๆนะครับต้นได้ปลายเดินนินจาก็ตอบโจทย์นะครับชอบแบบสายหล่อเสียงแผดๆดังๆอ่ะสูบ V มั้ยสูบ L มั้ยL Twin Ducati ก็มีนะครับ Panigale ใช่อย่างเงี้ยนะครับคือจริงจริงมันมีตั้งแต่ตัวอักษร A จนเกือบตัวอักษร Z เลยนะสำหรับรถจักรยานยนต์ค่ายสปอร์ตที่แบบจะมีให้เลือกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจำกัดในเรื่องของราคามาได้ก็ดีครับนะครับตรงนั้นแหละจุดเด่นเดี๋ยวจัดการให้ Dexstar 400ครับน้ำมันเบนซินลงเครื่องรั่วเหรอลงเครื่องอะไรอ่ะลงเข้าไปในเครื่องเหรอน่าจะเกิดจากอะไรลงเข้าไปในเครื่องยังไงครับหยดลงมาหรือว่าไหลเข้าไปในเครื่องเลยมันไหลเข้าไปในเครื่องไม่ได้นะนะครับมันก็ต้องผ่านเดกตา400ปีเลยไอ้รถช็อปเปอร์ไงเดกตามันของยามาฮ่าตัวใหม่มันยังเป็นไอ้หัวฉีดยังอย่างเงี้ย4ตัวใหม่เป็นเดกตาตัวนั้นเป็นตัว1000ตัว900 1200หยุดไปในเครื่องยังไงมันจะหยุดเข้าไปในเครื่องได้ไงครับทีนี้งงเลยมันสำลักเหรอการเข้าไปในการที่น้ำมันเข้าไปในเครื่องมันก็ต้องผ่านระบบการทำงานของขบูของกันหัวฉีดลงมาเข้าไปในเครื่องคือว่าหมายความว่ามันไหลเข้าไปเลยเหรอจริงน้ำมันมันก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วเหมือนก็ไปช่วยในกระบวนการเผาไหม้แต่ว่าคำถามของพี่ก็คือน้ำมันเข้าเครื่องมันคือยังไงผมเข้าไปในเครื่องไงครับผมเอาใหม่รบกวนน้ำมันเบนซินเข้าไปในเครื่องด้วยน้ำมันเบนซินมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันจะรั่วทางไหนมันจะรั่วในไปไม่ได้นะถ้าเผื่อว่ามันเข้าไปแล้วไอ้การเรื่องของแหวนอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ไม่ก็ไม่ได้ก็เผาไหม้อยู่ดีมันก็ลงมาที่แข็งก็ต้องเผามันร้อนจะตายถ้าเผื่อว่าเผาไม่หมดเหรอก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เผาไม่หมดรถพี่ไม่เดินรถบับบับบับวิ่งไม่ได้หรอกนะครับขอแคบๆนิดนึงพี่ว่ามันไหลยังไงมันเข้าไปในเครื่องยนต์หรือว่ามันหยดจากถังน้ำมันลงเครื่องหรือว่าหยดจากขบูนหยดจากหัวฉีดลงเครื่องนะครับนิดนึงครับผมได้ชัวร์กว่าสวัสดีเบนจามินฟอร์ดบอกสวัสดีครับสวัสดีฟอร์ดเป็นไงสนามนี้หลุดโพเดียมนี่เราได้ข่าวมีดราม่าด้วยดราม่าด้วยนะครับใจเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพัทยาเปิดรีสอร์ทรอไว้เลยสระว่ายน้ำเดี๋ยวจองนะเดี๋ยววันหลังพาสปีดไรเดอร์ไปนะจัดไปเลยใช่นะครับเย็นๆครับเบนจามินนะครับยังไงเราก็มีฝีมืออยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับสู้ไปถึงจะสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องสู้แหละ
นะครับนักกีฬามันต้องมีแพ้มีชนะอย่างเมื่อคืนนี้ลอสซี่ว่าเต็งเงี้ยนะครับบิยาเลสว่าเต็งที่6กับที่10อ่ะดูแล้วกันอย่าไปคิดมากสำหรับเราชิวๆเจอเจ้าถิ่นกันมั้ยชิวๆบอกเลยชิวๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวไปต่อไป TNT 300 Z250 SL CR 300ตัวไหนน่าเล่นใช่ไหมน่าเล่นเหมือนกันครับถ้าพูดถึงน่าเล่นนะครับผมจะเลือกเหลือแค่2ตัวก่อนก็คือตัวZ250 SL กับตัว300 CBR 300นะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างจะเหนือกว่าตัว TNT แล้วก็ถ้าตัดกันอีกทีนึง SL เนี่ยถ้าเป็นรหัส SL เนี่ยมันเล็กนะคือตัวเล็กสูบเดียวมันเป็น Little Bike เลยนะเขาบอกว่าเป็น Little Bike เป็นรถสูบเดียว250 cc เฟรมถักออกแบบมาได้แบบเพียวกระชับเล็กคล่องตัวนะครับแต่ผมมองว่าถ้าคนที่สูงเกิน170ไปแล้วจะดูเก้งก้างครับขับขี่แขนขามันจะดูเก้งก้างแล้วนี่ผมรู้สึกเก้งก้างผม168เนี่ยมันก็ดูแบบเหมือนจะตึงๆนะถ้าสูงกว่าผมประมาณสัก170ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่สนุกละเพราะฉะนั้นเรามองภาพรวมกว้างๆผมมองไปที่ CBR 300ไอ้เรื่องของสูบเดียวอาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดปี๊ดป๊าดถึงขนาดรอบปลายๆที่มันเดินโหดๆแต่เป็นรถที่ขี่ง่ายขี่นุ่มขี่สบายราคาก็พอตัวนะครับคุ้มค่าแล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการแล้วเรื่องอะไหล่มันถูกแล้วก็มีเยอะก็ซื้อง่ายขายคล่องด้วยแล้วเราจะเปลี่ยนขยับเทียขยับซีซีขยับซ้ายขยับสไตล์เนี่ยเวลาขายราคามันค่อนข้างจะไม่ตกนะครับเรามองกันเลยระยะยาวด้วยมีไหมคำถาม Gentleman 200วิจารณ์ให้หน่อย Gentleman 200นะครับก็เป็นรถ4จังหวะสูบเดียวนะครับของค่าย GPX ซึ่งออกมาพร้อมๆกับตัวของ150 GN Demon ตัวใหม่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เรียกเรียกว่าอะไรยอดขายได้ถล่มทลายในงานออโต้เอ็กซ์โปที่ผ่านมาปลายปีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 57,000 นะ 57,000 ถึง 58,000 นะครับถือว่าไม่แพงกับรถ200 TC สไตล์นี้แล้วก็เป็นรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะขนาดกลางๆไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเห็นไหมอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่คือว่าเป็นรถที่หล่ออ่ะเอาไปต่อยอดได้แบบว่าหลากหลายมากเลยนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เขาทำแฮนด์ให้แบบว่าแฮนด์จับชกด้านบนเนี่ยซึ่งทำให้แบบว่าขี่ง่ายขึ้นค่ายในชีวิตประจำวันแต่ว่าอย่างที่ต่อยอดคือจะทำอะไรอ่ะจะทำท้ายสั้นถอนโคนใช่ป่ะแล้วจะทำเป็นแฮนด์จับชกลงล่างโอ้โหนี่แบบคาเฟ่ยุค90เลยนะได้เยอะเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกโมเดิร์นโมเดิร์นคลาสสิกตัวดีครับเป็นโมเดิร์นคลาสสิกคือว่าเป็นรถสไตล์คลาสสิกที่มีการออกแบบสไตล์ของโมเดิร์นยุคใหม่เข้าไปและในเรื่องของเครื่องยนต์200ผมเชื่อว่าตัวเดมอนตัวแรกที่โดนมีปัญหาไปจนแก้เสร็จแล้วจนมาเป็นเดมอนตัว250แล้วขยับมาเป็นตัวเนี้ยที่200ใช่ไหมเนี่ยผมว่าเครื่องยนต์เขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันอะไรที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูรูปทรงนี่น่าขี่น่าใช้มากแล้วก็บอกเลยว่าวันนั้นไปคุยกับผู้บริหารท่านนึงนะครับก็พี่กบของ GBX ที่มอเตอร์โชว์ครับเขาก็โหรถยังส่งไม่หมดเลยตั้งแต่จอง Expo ก็จองซะขนาดนั้นฮะยอดจองอันดับหนึ่งถ้าจะเล่นนะครับผมบอกว่าเล่นได้แต่ว่าจะทนรอไหวไหมกับการจองแล้วมันนานนะครับแต่ว่าเป็นรถที่สวยน่าเล่นแล้วก็เป็นรถที่ชิลๆมันไม่ใช่รถที่ใช้เพอร์ฟอร์มานซ์ในการขับขี่ไม่ต้องโหมันไม่ใช่รถสายแรงอย่าไปคาดหวังมันเป็นรถสายหล่อสายหล่อพ่อพระนี่แหละไปชิลๆสบายๆขี่หล่อๆนิ่มๆสาวเหลียวแน่นอนนะครับพี่เบนบอกว่าจัดไปครับใจเย็นใจเกินร้อยถูกต้องครับพี่เบนเบนจามินไทฟอร์ดนี่นักแข่งรถครึ่งนะครับก็นิสัยดีนะครับ Honda Citizen i1 Citizen Citizen 110 i ยังเล่นได้ไหม Citizen i ก็คือจะเป็นตัวคัสมือที่มันเล็กๆตัวเดียวใช่หน้าแหลมๆคัสมือขี่สนุกนะครับก็เป็นเครื่องเวฟนี่แหละนะครับแล้วก็ใช่มาเร็วแล้วไปเร็วไปเร็วพอรถมีคัสเป็นพอเป็นรถกระเทยเรียกว่าเป็นอะไรรถแฟมิลี่เนี่ยคนเขาจะแบบไม่ค่อยชอบเล่นผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ทางผู้ผลิตเนี่ยพยายามจะให้ผู้ใช้นั้นได้สัมผัสกับระบบคัสกับรถประมาณเนี้ยเครื่องยนต์แฟมิลี่รูปแบบมันเนี้ยแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์การใช้งานอาจจะเป็นที่ว่าการใช้งานต้องการความสะดวกสบายมากกว่าที่ไม่ต้องคำนึงถึงคลัตช์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้มาเร็วไปเร็วแต่ถามว่าน่าขี่ไหมน่าใช้ครับเพื่อนผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้แต่งสวยด้วยแล้วก็อย่างที่บอกมันทันใจมันปี๊ดป๊าตรงที่มันสามารถจะเล่นคลัตช์กับเกียร์ได้คนที่ขี่รถมาเยอะเขาจะรู้ว่ารถที่มันมีคลัตช์กับเล่นคลัตช์เล่นเกียร์ให้เป็นเมนูอย่างเงี้ยมันขนาดไหนมัน
ทั้งหมดจริงๆเขาเคยมีการแข่งขันในรูปแบบ one back race ด้วยนะครับก็พยายามจะผลักดันในเรื่องของการขายเหลือเกินใช่แต่มันไม่ไปไม่ได้ไม่เข้าใจเออไม่ได้จริงนะครับออกตัวนี้มาก็ยังซื้อเว็บตัวเก่าอยู่ ออกตัวนี้มาก็ยังซื้อเว็บตัวเก่าพอเว็บตัวใหม่มาตัวนี้ก็ต้องหายซื้อเว็บตัวใหม่เลยประมาณนั้นมันหายไปเลยครับระบบคัสเมอร์กับรถแฟมิลี่นะครับพี่ณรงค์ชัยอัมพุทธบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองที่ถึงนะครับอีอ้าสวัสดีเช่นกันแฟนคุณกาดพี่ที่ขี่อาวันสวัสดีพี่สปิดเลยสวัสดีครับมาอยู่ขอนแก่นนะครับแล้วก็อยากทราบเบนเนอรี่ที่ขายในเมืองไทยครับว่าอะไรครับผลิตจาก QC จากอิตาลีใช่ไหมครับผลิตที่จีนครับแต่ QC ที่แต่คน QC เนี่ยเป็นชาวอิตาลีอืมเพราะว่าเขาซื้อเขาเรียกอะไรซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะเบนเนอรี่เนี่ยจริงๆชื่อนี้เป็นชื่อของแบรนด์อิตาลีใช่เพราะนั้นเนี่ยพอคนไทยเนี่ยนะฮะจะทำธุรกิจนี้ก็เลยไปให้จีนประกอบซึ่งมันก็จะมีค่าต้นทุนที่ต่ำลงมามันก็เลยเอามาขายต่อถูกได้แต่การ QC เนี่ยคนอิตาลีเป็นคน QC จากเบนเนอรี่เป็นคน QC เองเพราะนั้นก็สบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิตาลีดีไซน์เรื่องของออปชั่นต่างๆนานาไม่ได้แบบว่าเป็นรถที่ซื้อมาขี่เดือน2เดือนแล้วพังไม่ใช่นะครับตรงนี้เขามีการันตีของเขาอยู่ครับผมเนี่ยอ้าวพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มหนุ่มไหนครับพี่หนุ่มมานาศักไม่ใช่พี่หนุ่มหนุ่มไหนอ่ะพี่หนุ่มเนี่ยส่วนอะไรหนุ่มไหนหนุ่มไหนสวัสดีครับพี่หนุ่มเออนั่นแหละพี่หนุ่มนั่นแหละบอกพี่หนุ่มเนี่ยเล่นรถสปอร์ตทุกตัวเลยนะอยากจะขอมาออกรายการเหลือเกินว่าเล่นแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่หนุ่มแนะนำประกันภัยมอเตอร์ไซค์หน่อยครับมีเยอะครับตอนนี้มีอะไรบ้างมันโอ้โหก็มีเกือบทุกค่ายเลยครับทั้งประกันอ่ะที่เป็นสปอนเซอร์ของสปีดก็เป็นอะไรวิริยะใช่ไหมไม่ใช่กรุงเทพป่ะกรุงเทพเออเทพป่ะนั่นแหละนั่นแหละมีหมดอ่ะนะครับเยอะครับตอนนี้เยอะแล้วก็มิดแท้ประกันภัยเป็นประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับมีหลายที่นะครับอยู่ไปดูแล้วกันลองศึกษาดูเรื่องของเบี้ยประกันก่อนนะครับก็ลองดูของมิดแท้ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะราคาไม่แพงเพราะว่าอยู่ในรายการของSpeed Talkแล้วก็เป็นโฆษณาอยู่ก็น่าจะมีเรื่องราวของการลดราคากันได้ถ้าเป็นลูกค้านะครับไปดูแล้วกัน CBR 500กับนินจา300ตัวไหนน่าเล่นชอบนินจามากกว่าอ้าวชอบนินจามากกว่าก็ไปนินจาเลยครับชอบนินจาในเรื่องรูปทรงเหรอเออใช่ผมบอกว่า CBR 500ก็รูปทรงตัวใหม่ก็ชนไม่ธรรมดานะครับ CC มันมากกว่าแต่ถ้าชอบนินจาก็ไม่เป็นไรนะครับปรับสีปรับสันปรับไฟลิ่งใหม่อะไรใหม่แรงม้าด้วยน่าใช้ใช่จริงๆก็น่าใช้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเอามาแล้วใช้งานแบบไหนอ่ะใช้งานแบบยาวๆเลยไหมหรือว่าแค่มาขัดตาทับเพื่อจะต้องกระโดดข้ามไปรถใหญ่ถ้าคิดว่าจะแบบเอามาขี่ให้มันรู้จักฟีลลิ่งความเร็วความแรงระดับ105 106ก่อนเพื่อจะไปขี่บิ๊กไบค์อันนี้ผมก็เลือกให้นี่เป็นนินจาว่าโอเคมันแค่300ขี่ไปขึ้นยน300พอเราชินกับความเร็วประมาณ104 105 106แล้วไปขึ้นไปขี่บิ๊กไบค์แล้วก็คือว่าต้องข้าม500ไปเลยไงใช่แต่ถ้าซื้อ500พวกเนี้ยบางทีมันอาจคนบางคนอาจจะจบเลยเพราะว่าเอ้ยพอแล้ว500 cc ขี่108นะประมาณนี้108 109มันพอแล้วนี่อาจจะไม่ขยับเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเอาไปทำอะไรไปต่อยอดไหมหรือจะจบตัวนี้แบบตัวชิลๆแล้วจบแบบยาวๆเออเลือกเอาจะ300ตอนนี้ที่มีตัวเด่นๆก็มี2ตัวที่เป็นสีดำลาย Winter Taste นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนี้กับตัวลาย Kawasaki Racing Team กับสีเขียวนะฮะลองดูนะฮะถ้าชอบก็เล่นนินจาถ้าคิดว่าจบก็เล่นนินจาเพราะเหมือนกับเขาย่อส่วนจากนินจา ZX10R มาลงมาเลยนะรูปทรงเหมือนกับตัวพันมากนะครับมีมาทางไลฟ์สดนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อวานดูแข่งผ่านไลฟ์สนาม ST มีธงแดง2รอบอุบัติเหตุรุนแรงด้วยมือใหม่ร่วมแข่งมากเลยครับพี่สนุกอ๋อ ST ที่สนามช้างใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เพราะว่ารุ่น ST เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของนักแข่งมือใหม่เพราะว่าเป็นรถที่ไม่ต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์ที่จะต้องไปเสริมเติมแต่งกับเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะไม่มีการปรับแต่งโมดิฟายแล้วก็เลยสูสีใช่ทำให้รถทุกคนเนี่ยซื้อรถมาแค่เปลี่ยนยางเซตช่วงล่างให้ดีเปลี่ยนตำแหน่ง Riding Position ให้มันเหมาะกับการขับขี่คุณสามารถลงแข่งได้แล้วนะครับเพราะนั้นมันใช้ทุนไม่เยอะพอใช้ทุนไม่เยอะนักแข่งที่อยากจะแบบสารฝันตัวเองสักครั้งนึงที่ได้แข่งสนามช้างระดับโลกเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่แข่งครบรายการไม่ครบฤดูกาลแต่ใครๆก็อยากจะแข่งแค่มีรถเซตช่วงล่างให้ดีเปลี่ยนยางให้เหมาะกับการแข่งขันปรับตำแหน่ง Riding Position ท่านั่งต่างๆเซตโชคเซตไลน์เสร็จปุ๊บลงไปแข่งครั้งนึงในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็ภูมิใจแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ย ST ค่อนข้างจะเยอะแน่นอนว่าพอมือใหม่เยอะเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาแน่นอนแต่ว่าทุกท่านปลอดภัยนะครับ
อะไรนะอ่ะตอนโอ้โหบอกหมดเวลาโอเคครับช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับสเปียร์เดอร์ช่วงหน้าครับ